มาที่ลุมพินีกันก่อนนะครับนี่เป็นมวยคู่ที่4ของรายการครับมุมแดงก็คือไผ่ทองเมืองสีมาครับอายุ24ปีจากอำเภอโนนสุวรรณจังหวัดบุรีรัมย์ค่าตัว 15,000 บาทเจอกับน้ำเงินครับวรชาติเล็กนอพันธเสนครับอายุ20ปีเป็นชาวอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ครับค่าตัว 17,000 บาทวันนี้ชกกันพิกัดน้ำหนัก111ปอนด์ดูปลานี่ปาดหัวตัวเท่าครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีกรรมการสำเริงเก่าเกลี้ยงโอ้โหสับศอกขวาครับถึงกับหยุดทีเดียวครับทางด้านของไผ่ทองครับวันนี้นี่ลูกแก้วเมียขวัญน่ะมาเชียร์ด้วยนะครับอุ้มลูกมาชกมวยเลยครับทางด้านของไผ่ทองครับแข้งซ้ายครับไผ่ทองวรชาติเล็กนอพันธเสนก็ซ้อมอยู่กับบังหมัดลูกสวนนะครับที่ย่านบางปะกอกรรมการแย่ครับจับแล้วไม่ตีครับเดินเข้าหาครับวรชาติเล็กถีบขวาไม่โดนครับไผ่ทองแข้งซ้ายปล่อยตัวมายก3ครับตลาดหลักทรัพย์นี่อยู่ที่ทางด้านของเสมอแดงครับอยู่ที่ไผ่ทองเมืองสีมาครับสับศอกขวาแล้วก็ไล่แขนไว้ดีครับรายการครับลูกนี้ครับสกิดข้างล่างนิดเดียวครับล้มลงไปเลยครับไผ่ทองอย่าลืมนะครับซิกหน้าตู้ซิกดังซิกดีต้องชาตรีพระประแดงครับ0814583177โอ้ยไปหันหลังให้ครับโดนเสียบขวาครับก่อนหน้านั้นกำปั้นไปก่อนครับถามทางไปก่อนกรรมการสับมือครับแล้วก็ฝากไปด้วยครับเว็บไซต์ราคามวย .com ครับบริการที่ได้มาตรฐานนะครับสอบถามรายละเอียดก็เบอร์มุมจอได้เลยครับอยากลุ้นอยากเชียร์มวยก็ติดต่อไปด้วยหมดยกครับคู่นี้ออกน้อยไปนิดนึงครับมวยคู่นี้คู่ที่สุดมันวันนี้นี่โอ้โหต้องยกให้ปออวังหินเจอกับ1สยามนพนเสนแล้วก็เพชรสมพงษ์สเฉลิมศักดิ์เจอกับเพชรสมหมายสสมหมายนะครับเสียดายครับไปวางไว้คู่2คู่3ครับเราก็เลยไม่ได้บันทึกภาพไว้ไม่เป็นไรครับก็ให้กำลังใจทั้งคนแพ้คนชนะล่ะครับยกที่4ครับกลับมาที่ทางด้านของเสมอน้ำเงินแล้วครับปล่อยตัวยก3เสมอแดงยก4ปล่อยตัวมาเสมอน้ำเงินครับตีข่าวครับกรรมการแยกนี่ต้องแยกนะครับกรรมการแยกต้องแยกครับตีข่าวขวาครับไผ่ทองยัดซ้ายครับบอลราชาเล็กตีขวาไผ่ทองเหน็บซ้ายคืนครับมวยหูตีสุวรรณครับแฟนคลับตีสุวรรณทราบแล้วเปลี่ยนครับเบอร์นี้เลยครับลองใช้บริการกันดูส่วนแฟนคลับของเล็กสมสกุลก็รอสักครู่หนึ่งนะครับเรื่องของมวยหูต้องไว้ใจวางใจตีสุวรรณแล้วก็เล็กสมสกุลกรรมการแยกแทงขวาครับคีบจังหวะขาลอยครับแต่ลุกขึ้นมานี่เดินชนเลยครับไผ่ทองครับแทงซ้ายครับวรชาติเล็กพยายามโต้โอ้ยเสียบซ้ายครับหนักๆครับฟันศอกซ้ายแลกกันแล้วครับแทงเข่าซ้ายครับไผ่ทองสับศอกขวาครับต่างคนต่างฟันมีดคนละเล่มครับอีดาบยังไงต่อมีแตกไหมไม่มีครับยังไม่มีครับแข้งซ้ายครับแหมเล็งก้านคอเลยทีเดียวกำปั้นซ้ายแทงเข่าซ้ายครับไผ่ทองสับศอกซ้ายครับสุดโอ้โหเร่งแล้วครับกำปั้นซ้ายแทงเข่าซ้ายครับวรชาติเล็กก็พยายามสวนคืนเหมือนกันครับมันต้องต่อยกันอย่างนี้นะครับโอ้โหชาวต่างชาติ286คนนะครับวันนี้ขอไปครับ237คนนะครับที่มาดูผมว่าจะบวกมูลค่าเพิ่มเป็นกับมวยไทยมากมายทีเดียวครับถ้าเกิดชกกันอย่างนี้ครับต่างคนต่างสับต่างคนต่างฟันครับหมัดต่อหมัดแข้งต่อแข้งเข่าต่อเข่ากรรมการแยกครับโอ้กระปรกกระเปี้ยไปเลยครับวรชาติเล็กแต่พยายามอยู่ครับเหมือนจะถอดใจแต่ไม่ถอดครับนี่แหละครับคุณสมบัติที่ดีของนักมวยครับอย่าไปยอมไม่ง่ายครับซ้อมมาขนาดนี้ครับยอมไม่ง่ายได้ยังไงครับฟันศอกแทงเข่าซ้ายครับไผ่สีทองพระนางของไผ่ทองครับแทงเข่าขวาโต้ครับวรชาติเล็กมีเหลี่ยมนี้เข้ามาช่วยครับสับศอกขวาแทงซ้ายตีซ้ายครับตีเข่าขวาครับไผ่ทองตีซ้ายครับกรรมการสับมือชกเสียบซ้ายครับวรชาติเล็ก
ไผ่ทองตีอ้าวขวางด้วยซ้ายกรรมการแย่ครับส่งถึงมุมครับส่งถึงมุมโอ้โหนี่ครับมาแลกกันในช่วงปลายยก4นี่แลกกันสนุกทีเดียวครับโอ้บนล็อกนี่ดบเครื่องดื่มดมยาดมนะฮะอาการก็พอๆกับนักมวยนะครับบางคนก็สลบตั้งแต่ 2-3 คู่แรกครับยกสุดท้ายครับตลาดหลักทรัพย์อยู่ที่ทางด้านของมุมแดงนะครับได้เปรียบประมาณ 7-1 แล้วครับถีบซ้ายเปรี้ยงครับไผ่ทองวรชาติเล็กต้องเร่งแล้วครับต้องเร่งแล้วครับโดนถีบหมุนอีกแล้วครับไม่เจ็บนะครับแต่ว่ามันเสียหลักเสียเหลี่ยมครับนะจะออกไม่ออกออกแข้งขวาครับเสียบซ้ายครับหัวทิ่มลงไปอ้าวกรรมการสำเริงนี่แกตัวใหญ่ฮะเดินเข้าหาครับวรชาติเล็กแข้งขวาครับคนหนึ่งบนคนหนึ่งล่างโอ้แต่ว่าวรชาติเล็กแกก็ไม่เร่งจริงๆจังๆครับก็อย่างว่าแหละครับอาจจะเรี่ยวแรงมันค่อนข้างจะหดหายไปเยอะแหละครับอยากจะเร่งนะครับอยากจะเร่งอย่างที่ทุกคน